น้องปีใหม่ทำเนียนค่ะนั่งดูทีวีกับพี่พุทธมีความกระหนุ่มเป็นหนิงกันด้วยค่ะอดีตภรรยาธุรกิจหนุ่มสงแก่นเตชนรงค์นะคะมีลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องปีใหม่ค่ะซึ่งเกิดจากคุณแอปทักษอ่อนและก็อดีตสามีแม้ตอนนี้เลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ดีมากๆล่าสุดแอปเนี่ยเผยโมเมนต์ความน่ารักระหว่างดีเจพุทธกับน้องปีใหม่พากันนั่งดูทีวี2คนอย่างกันหนุ่งกันหนิงงานนี้คุณแม่เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่างุ้งยิงกัน2คนแฮชแท็กจังหวะหัวใจนายสะอาดนั่นเองแหละค่ะ